หลังจากที่พระเอกนั้นเขาก็ได้เรียกใช้งานอาวุธลับของเขาอย่างเช่นหุ่นเชิดวิเศษของพระเอกนั่นเองซึ่งนางนะครับก็ได้ใช้พลัง12ที่ว่าแห่งความยโสและศักดิ์ศรีซึ่งมันเนี่ยนะครับผมก็มีแสงสีชมพูได้ปรากฏขึ้นมาณที่สนามรบแห่งนี้และมันก็สามารถป้องกันการโจมตีจากเหล่าปรมาจารย์ชั่วช้าเอาไว้ได้อย่างง่ายได้เรียกได้ว่าปัดเป่ามันไปจนหมดและพระเอกเขาก็ได้ใช้ทรัพยากรแบบเป็นจำนวนมากนะครับในการที่จะพัฒนาหุ่นเชิดสาวตัวนี้ให้นางมีระดับพลังเพิ่มสูงมามากขึ้นซึ่งเมื่อพวกเราปรมาจารย์ทั้งหลายได้เห็นดังนั้นก็ถึงกับต่างพากันอึ้งเป็นเพราะว่าหุ่นเชิดนางก็มีพลังในระดับขั้นที่เทพมากๆและเพลอเนี่ยนะครับก็เก่งมากยิ่งกว่ามนุษย์บางคนที่ก็อยู่ในสนามรบแห่งนี้ไปซะด้วยซ้ำและพระเอกก็บอกไปว่าซีฉวนข้าเนี่ยก็ไม่เสียแรงเลยจริงๆนะที่อุตส่าห์ไว้วางใจเจ้ามาเป็นระยะเวลานานมากแล้วละและชักต่อมาหุ่นเชิดพระเอกเนี่ยนะครับผมนางก็ลืมตาตื่นขึ้นมาเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ดวงตาของนางนั้นมันก็จะเป็นเพียงแค่สีขาวล้วนเหมือนกับสีของหุ่นเชิดทั่วไปแต่ว่าเมื่อนางได้มีระดับพลังเพิ่มสูงมามากขึ้นแล้วมันก็ทำให้นางมีหน้าตาที่ยิ่งคล้ายคลึงไปกับมนุษย์จริงๆแบบมากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นเพราะว่านางนะครับก็ถูกสร้างขึ้นมาจากปรมาจารย์รุ่นแรกในสำนักเฮงเย่ผู้เป็นคนที่เก่งกาจและทันใดนั้นเองทีซีฉวนก็ระเบิดพลังออกมาใส่พวกปรมาจารย์ตัวโกงไปเลยที่พวกเขาก็ได้แต่ยืนอึ้งไปอยู่ตรงนั้นซึ่งพลังเนี่ยนะครับก็ถึงกับส่งไปถึงพวกพ้องของพระเอกไปอีกด้วยและทำให้พวกเขานั้นก็ต่างบอกไปกันนะครับว่าผู้หญิงคนที่โผล่มาช่วยพระเอกเอาไว้เนี่ยนอกจากว่านางจะมีหน้าตาที่สวยงามเอามากๆแล้วแต่นางเนี่ยก็ยังมีระดับพลังที่แข็งแกร่งแบบมากๆอีกด้วยและแม่นางผู้นี้นางก็เป็นใครกันแน่และที่เมืองนี้นั่นนะมันก็ไม่น่าจะมีผู้หญิงที่ทรงพลังแบบเท่าแม่นางคนนี้ได้เลยแม้แต่น้อยถึงต่อมานะครับซีฉวนนางก็จริงได้นำมือมาจับไปที่ไหล่ของพระเอกก็เพื่อที่จะเป็นการมาปลอบโยนพระเอกไปและบอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกนะเป็นเพราะว่าเธอนั้นก็จะเป็นคนมาช่วยเหลือให้พระเอกได้เข้าต่อสู้กับพวกปรมาจารย์ตัวโกงเหล่านี้ต่อไปให้เองซีฉวนบอกต่อไปว่าอย่าขยับน่าจะดีกว่าเป็นเพราะว่าเดี๋ยวท่านนั้นก็อาจที่จะได้รับบาดเจ็บแบบหนักมากยิ่งขึ้นไปกว่านี้และพลังของท่านเนี่ยนะมันก็จำเป็นสำหรับทุกคนที่นี่แบบมากยิ่งกว่าข้าซะอีกเป็นเพราะแบบนั้นและท่านก็จงพักผ่อนไปก่อนซะเถอะและพระเอกที่เขาได้ฟังไปแบบนั้นนะครับก็ถึงกับต้องลงใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเป็นเพราะว่าพระเอกก็รู้ดีว่าถ้าหากมีซีฉวนได้มาอยู่ในการต่อสู้และเขาก็จะกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบได้อย่างแน่นอนและจากนั้นซีฉวนก็ได้ใช้พลังเพื่อรักษาคืนไปให้กับพระเอกและพวกปรมาจารย์ตัวโกงเมื่อได้เห็นดังนั้นก็บอกเลยว่าพวกเจ้าทุกคนก็จงตามข้ามาอย่าไปหลงไหลในมนต์เสน่ห์ความงามของผู้หญิงคนนั้นเด็ดขาดเลยล่ะและไอ้เจ้าเย่เฉินมันก็จะต้องใช้กลลวงหรือเทคนิคอะไรบางอย่างแน่นอนเป็นเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะมีใครมาแข็งแกร่งได้มากขนาดนี้ในเวลาอันสั้นโดยที่พวกเรานั้นก็ไม่รู้จักนางหรอกเป็นเพราะแบบนั้นก็จงอย่าได้กลัวและบุกทะลวงไปฆ่าเย่เฉินซะซึ่งเหล่าลูกศิษย์จากสำนักตัวโกงมันก็รวมพลังกันและก็รีบใช้ทั้งวิชากำปั้นต่างๆนานาและก็รวมไปถึงวิชาฝ่ามือเข้ามาโจมตีใส่พระเอกไปแบบต่อเนื่องพร้อมๆกันซึ่งมันก็มาจากทุกทิศทางแต่ว่าซี่ฉวนนางเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรต่อตัวพวกมันอยู่แม้แต่น้อยนางก็เอามือไปแตะเลยที่หน้าผากของนางก็เพื่อที่จะใช้วิชาอันต่อมาเป็นพลังแห่งโลกและสวรรค์ซึ่งจากนั้นก็มี
้พลังสีชมพูที่เป็นออร่าที่สามารถทำให้ทุกการโจมตีของสัตว์ตัวนั้นมันได้มาหยุดชะงักไปอย่างทันตาเห็นและซี่ฉวนนางก็เลยได้ใช้เคล็ดวิชาอันต่อมาซึ่งมันก็คือพลังในขั้นสีทองออกมาจากทางพื้นที่นะครับที่พื้นและทำให้พวกลูกศิษย์ตัวโกงทั้งหลายนั้นมันก็ถึงกับมาขยับตัวไม่ได้กันเลยทีเดียวและพวกเขาทุกคนนั้นก็ยังได้ถูกวาร์ปและหายตัวจากที่ลอยอยู่บนฟ้าและก็ล่วงตกลงมาอยู่ที่พื้นไปแบบครบทุกคนและนอกจากนั้นมันก็ยังได้ร่วมไปถึงปรมาจารย์ตัวโกงผู้นี้อีกด้วยนะครับซึ่งในครั้งอดีตเขานานก็เคยทำการขับไล่พระเอกให้ออกมาจากสำนักเก่าของพระเอกไปด้วยนั่นเองด้วยความที่ก้อไร้เยื่อใยและเขาเองก็ได้ถูกเคล็ดวิชาอันนี้ย้ายและพาตัวให้กลับมาอยู่ที่พื้นไปเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันทำให้เขานั้นได้มาอยู่ที่พื้นไปแบบงงๆซึ่งเขาที่กำลังยืนงงแบบเป็นอย่างมากอยู่นั้นและคิดในใจไปว่าหุ่นเชิดเนี่ยนะมันก็จะไปมีระดับพลังที่มันก็สูงมากมายขนาดนี้จนถึงขั้นสามารถย้ายปรมาจารย์เช่นข้าได้ยังไงถ้าว่าทันใดนั้นเองที่พลังต่างๆที่พวกตัวโกงนั้นมันก็ได้ปลดปล่อยออกมาก่อนหน้านี้และได้ถูกหุ่นเชิดนางก็หยุดเอาไว้ที่กลางอากาศแต่ว่าในเวลานี้มันก็ได้พุ่งลงมาเพื่อโจมตีใส่ตัวของพวกมันไปเองเลยเนี่ยนะครับและก็เรียกได้เลยว่าทำให้เหล่าลูกศิษย์ตัวโกงมันจึงต้องมารีบวิ่งหนีตายด้วยพลังของตัวเองไปนะครับและมาถูกโจมตีไปจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บทำให้ทางฝ่ายของพระเอกนั้นก็ได้เปรียบในการต่อสู้มากๆโดยที่พระเอกนั้นเขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่ต้องทำอะไรให้มันมากความนักแถมในระหว่างนั้นซีฉวนก็ยังถ่ายปลดปล่อยพลังเพื่อช่วยเหลือเป็นการรักษาให้กับพระเอกไปอย่างต่อเนื่องอีกด้วยซึ่งก็ทำให้ทุกคนนั้นก็ต่างบอกเลยว่ามันก็สมแล้วล่ะกับที่นางก็เพิ่งจะได้ใช้เคล็ดวิชาแห่งโลกและสวรรค์และผู้หญิงคนนั้นนางก็มีพลังที่มันก็น่าเหลือเชื่อแบบเป็นอย่างมากเลยจริงๆและต่อมานะครับซี่ฉวนนางก็ได้ใช้พลังไปมากแล้วแต่ว่าถึงยังไงนางก็ยังเป็นหุ่นเชิดที่ไม่ใช่มนุษย์จริงๆนางก็จึงได้ตัดสินใจทำอะไรไปตามหลักตรรกะของเหตุและผลทำให้นางก็ได้คิดว่าในวินาทีนี้สิ่งที่นางควรทำมากที่สุดมันก็คือการรีบพาพระเอกให้ได้กลับไปรักษาบาดแผลให้หายดีซะก่อนให้มันไปไกลจากที่นี่แต่ว่าเมื่อนานก็ได้คิดได้แล้วก็ตัดสินใจทำมันในทันทีไปอย่างกระทันหันและก็พาพระเอกให้ได้รีบบินหนีไปจากที่แห่งนี้ด้วยความเร็วที่สูงมากและก็ทำให้พระเอกที่เขานั้นไม่ทันตั้งตัวก็ถึงกับต้องมาตกใจแบบสุดๆและอาจารย์ตัวโกงที่เห็นไปดังนั้นก็จึงส่งคำสั่งให้เหล่าลูกศิษย์ทุกคนนั้นรีบตามพระเอกเข้าไปได้เลยซึ่งซีฉวนก็จึงพาให้พระเอกนั้นมาลงจอดไปอยู่เลยที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งพระเอกของเรานั้นก็มาลงจอดแบบหัวทิ่มหัวตำกันเลยทีเดียวเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อพระเอกนั้นมาถึงเขานั้นก็เร่งรีบถามกับซี่ฉวนไปต่อเลยว่านี่เจ้านะวันหลังถ้าอยากจะรีบพาข้าบินขึ้นมาบนฟ้าและเจ้านั้นก็ควรจะถามข้าก่อนไม่ใช่หรือแต่ว่าพระเอกเขานั้นก็พบว่าตัวเองได้คุยอยู่กับตัวเองก็เท่านั้นเพราะว่าซี่ฉวนนางก็หลับไปเป็นที่เรียบร้อยกลายเป็นหุ่นเชิดที่ก็นอนนิ่งอยู่เฉยๆเพื่อรอพักฟื้นพลังไปอยู่นั่นเอง